เรากำลังจะไปกินร้านราเมงกันเป็นร้านแรกของโลกที่ได้มิชลินสตาร์โอ้โหจะมีสักกี่คลิปในช่องโมจิโกที่เห็นมันได้เลื่อนมาขึ้นแต่เขาปกติขึ้นแต่สะพานข้ามพุ่งอ่ะเฮ้ยคือชีวิตประจำวันที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วก็ขึ้นมาในเรืออยู่ทุกวันนะเว้ยแต่ว่าแบบไม่รู้ทำไมช่องโมจิโกะไม่ค่อยมีภาพแบบนี้เลยค่ะภาพที่เรากำลังแบบสบายๆขึ้นมาในเรือในห้างไอเอ็นเย็นที่เซ็นทรัลเวิลด์อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากำลังทำอะไรน่ะก็ประกอบกล้องอยู่ประกอบกล้องอร่อยปะประกอบโชว์กล้องหน่อยนี่นี่คือกล้องที่เราใช้นะคะแล้วนี่ก็จะเป็นอะไรคะอันนี้ไว้ทำอะไรได้คะเอาไว้ติดไม่กันโจรเวลาโจรเข้ามาใกล้แล้วใช้เหลี่ยมของงานกระแทกเข้าไปเลยต้องรู้แน่ๆว่ามันใช้งานอย่างนี้เข้าใจมาตลอดเลยอ่ะแล้วยังไงต่อเราก็จะต่อเราก็ต้องต่อกับนี่ครับเป็นอาร์มเพื่อที่จะติดไฟตรงนี้ครับก็คือนั่งต่อกันในห้างอย่างนี้เลยนะคะเพื่อความเรียวนะคะกำลังขายนะคะปีหน้าจะเปลี่ยนกล้องแล้วใครสนใจติดต่อได้ใต้คอมเมนต์ถ่ายรูปน้อยมากแต่ถ่ายวีดีโอโคตรเยอะจริงๆที่เรามาเซ็นทรัลเวิลด์วันนี้น่ะเพราะเรามาตามเสียงหัวใจเรียกร้องเพราะว่าเราจะมาตามล่าหาดวงดาวเราจะมาตามหาดวงดาวที่เรียกว่ามิชลินสตาร์ก็คือว่าเรากำลังจะไปกินร้านราเมงกันซึ่งร้านราเมงร้านนี้เป็นร้านแรกของโลกที่ได้มิชลินสตาร์ร้านราเมงบนโลกใบนี้มีมิชลินแค่กี่ร้านให้เดา10 ล้าน10 ล้าน3 ล้านคือเรามาร้านที่1ในร้านที่ได้มิชลินแล้วเป็นร้านแรกที่ได้ร้านแรกของโลกที่ได้มิชลินสำหรับคนที่ไม่รู้ว่ามิชลินสตาร์คืออะไรมันคือการจัดลำดับความอร่อยที่เป็นมาตรฐานทั่วโลกเว้ยเขาจะใช้มาตรฐานนี้กันซึ่งส่วนมากเนี่ยมันก็จะมีมิชลินสตาร์1ดาว2ดาวและสูงสุดคือ3ดาวกว่าที่จะได้ร้าน1ดาวก็คือยากมากแล้วเพราะฉะนั้นมันคือการการันตีว่าแบบมันแรร์ไอเทมมากขนาดไหนทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องไปดูกันซึ่งวันที่เรามาวันเนี้ยคือวันที่ร้านยังไม่เปิดตัวใช่คือเรามาก่อนเพราะว่าเราจะเราจะมาชิมให้เพราะเราจะมาชิมให้คือทำเหมือนขายจริงๆอ่ะแต่ว่ายังไม่ขายตอนนี้เราอยู่หน้าร้านแล้วนะร้านยังไม่แก่อ่ะยังเป็นแบบยังเป็นหน้าร้านเขายังไม่เปิดเลยอ่ะทำไมคนเข้าเยอะจังก็คือร้านชื่อว่าซึตะจะเป็นนิโซบะนูดเดิลนะคะข้างหน้าก็เขียนเลยว่าได้ world's first michelin star ramen โคตรยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากตื่นเต้นเข้าไปกันข้างในค่ะอุ้ยเจ้าของร้านนะคะร้านซึตะนะคะมาเปิดในประเทศไทยได้ค่ะเราเป็นคนชอบทานราเมงมากค่ะก็เลยเหมือนไปสอบหาว่าร้านไหนดีพอเราได้ไปทานร้านนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมร้านนี้มันมีสตอรี่เยอะจังเขาเปิดมาแค่4 ปีแล้วเขาได้มิชลินสตาร์เราก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องนำร้านนี้มาให้ได้เราก็เลยไปสืบหาจนได้คอนแทคของเจ้าของโดยตรงก็เลยได้คุยกันได้คอนแทคเจ้าของเลยยูกิโอชิใช่ค่ะแต่ด้วยความที่มีปัญหาเรื่องภาษาเขาพูดภาษาญี่ปุ่นแล้วเราพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษเราสื่อสารกันไม่เขาก็เลยให้คอนแทคของคนหนึ่งที่เป็นคนคุณซึ่งตัดคนว่าแฟนชายนะคะเราก็เลยได้คุยกันเราก็เลยบินไปคุยที่ต่างประเทศพอเราได้คุยกันหลังจากนั้นเขาก็เลยบินไปที่ไทยแล้วก็มาคุยเรื่องสัญญาก็ได้ซิกเนเจอร์ของร้านนี้ค่ะโชยุทรัฟเฟิลค่ะแล้วก็มีทรัฟเฟิลสไลด์ด้วยได้ข่าวว่าเหมือนร้านนี้อิมพอร์ตวัตถุดิบประมาณ 70% ใช่ 70% ก็คือใช้วัตถุดิบเดียวกับที่ญี่ปุ่นเลยต้องค่ะเพราะเราไม่ต้องการลดมาตรฐานค่ะก็คือว่าอินกรีเดียนทุกอย่างที่นำมาทำเป็นน้ำซุปเนี่ยเรานำเข้าจากญี่ปุ่นฟังอย่างนี้ถ้านำเข้าจากญี่ปุ่นมาขนาดนี้ราคาต้องแพงแน่ชามละแต่ว่าราคาที่เราขายไม่แพงเริ่มต้นเริ่มราเมงเริ่มต้นที่200 บาทก็หาได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเป็นคนเทสลูกค้าไม่ยังไม่ใช่ลูกค้าค่ะเป็นคนเทสมากๆขอบคุณค่ะอย
ี๋ยวเราจัดให้ทุกเมนูนะคะจะได้ลองชิมว่าอร่อยแค่ไหนทุกเมนูค่ะพวกแป้งพวกอะไรเงี้ยเราก็จะนำเข้าจากญี่ปุ่นแล้วมาผลิตเส้นสดที่ตรงนี้ผลิตเส้นสดที่เคาน์เตอร์นี้เลยใช่ค่ะขออนุญาตเข้าไปดูในครัวหน่อยได้ไหมคะได้แล้วก็เดินอธิบายให้ฟังได้เลยค่ะได้ทุกคนครับเราตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในครัวกันเลยค่ะโอ้ my god คือเป็นเครื่องแบบนี้อยู่ในหลังครัวเลยอะเป็นเส้นสดค่ะแล้วประกันว่ารสชาติไม่ผิดเพี้ยนจากออริจินัลเขาจะทำตัวแบล็คทรัฟเฟิลให้เราดูนะคะอันนี้ขั้นตอนแรกแบล็คทรัฟเฟิลนะคะใส่เข้าไปก่อนเสร็จแล้วก็น้ำมันไก่ค่ะชิคเก้นออยล์ชิคเก้นออยล์เป็นเชียวโชยุใช่ๆแค่นี้ก็หอมแล้วอ่ะเสร็จแล้วนะคะซุปที่เรากำลังจะกินกันเนี่ยเป็นตัวซิกเนเจอร์นะคะเสิร์ฟมาในชามเดียวแต่ผสมด้วย3ซุปด้วยกันคือมีซุปไก่แล้วก็เป็นอันนี้เป็นซุปหอยค่ะซุปหอยออกแกลมซุปหอยซุปไก่แล้วก็ซุปปลา3ซุปแต่อยู่ในชามเดียวถูกต้องค่ะซุป3ชนิดนะคะใส่ลงไปในชามเขาบอกว่าชามนี้ก็คือนำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะก็จะมีการจัดเส้นให้สวยงามชาชูนะคะอันนี้เป็นหมูชาชูแล้วก็ซอสอีกสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดเนียมมากพร้อมเสิร์ฟค่ะยอดค่ะ ready to serve ready จริงชอยจริงหอมคือเราตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากจริงๆอ่ะมานี่ถ่ายโปรโมชั่นไข่กันก่อนที่จะชิมที่อ่ะชิมอะไรอร่อยจริงยังไงไข่มันครีมมากอ่ะครีมมากจริงอ่ะดูดิจริงดูแบบสวยงามซูดไข่เข้าไปโอ้โหทำไมเราหน้าเหมือนจะร้องไห้ไข่อร่อยมากไข่แดงข้างในอ่ะมันแบบมีความเค็มของซอสอ่ะเหมือนซอสมันเข้าไปถึงไข่แดงข้างในอ่ะปกติไข่แดงถ้าไข่แดงดิบมันจะเป็นสีส้มข้นๆใช่ป่ะใช่แต่เนี้ยมันเป็นส้มใสอ่ะไข่ขาวอ่ะครีมไข่ขาวก็ครีมอีกอ่ะครีมอยู่ตรงนู้นน่ะแต่กินทรัฟเฟิลนี่คือแรงมาอย่างตรงนี้เลยอ่ะสมกับการเป็นมิชลิน1ดาวโอ้โหคือตอนเสิร์ฟเขาวางทรัฟเฟิลบนหมู3ชั้นอ่ะแล้วกลิ่นทรัฟเฟิลเลยแบบคอหมูเป็นความฉ่ำนุ่มนวลที่มีกลิ่นทรัฟเฟิลอ่ะทรัฟเฟิลมาเป็นแผ่นโ
หอมมากไอ้ทุกคนแล้วอ่ะที่เรากินเมนูทัฟเฟิลนะคะอยากจะให้ทุกคนดูว่าโอ้โหอันนี้ก็คือเป็นทัฟเฟิลสดๆสดๆแท้แล้วลูกใหญ่มากไม่ใช่เศษทัฟเฟิลเลยอ่ะหลายหมื่นนะหลายหมื่นดิแล้วคือใช้ทัฟเฟิลก้อนเท่านี้อ่ะตัวใหญ่มากเลยค่ะชิมซุปอันนี้ไม่เคยกินคือตอนนี้เรากำลังกินใช่ป่ะตอนที่เขาเทสร้านอยู่เว้ยเขาอ่ะต้องทำยังไงก็ได้ให้ร้านมันวุ่นวายและเกิดปัญหาอยู่ที่สุดเพื่อที่เขาจะทดลองการแก้ปัญหาโมบอกเลยนะโมไม่เคยมากินตอนที่เทสร้านมาก่อนเลยใช่เขาพยายามทำให้ทุกอย่างวุ่นวายมากใช่คือแบบเฮ้ยมันโคตรเท่เลยอ่ะใช่เราไม่รู้เราคือเราไม่เคยเปิดร้านอาหารไงเราเลยไม่รู้ว่าแบบอ๋อมันต้องทำอย่างนี้เราจะสามารถกินราเมงทุกชามในวันเดียวกันได้หรอได้สบายมากอันนี้ซุปใสมากใสจนเห็นเส้นราเมงข้างล่างดูดิใสมากซุปชิโอแล้วก็มีไวท์ทรัฟเฟิลออยล์ใส่เข้ามาในชามโอ้ my god เฮ้ยอันนี้กินแล้วสดชื่นมากเลยเส้นเวลาอยู่ในน้ำซุปที่ต่างกันรสชาติเส้นก็จะไม่เหมือนต่างกันด้วยด้วยความที่เขาเลือกเส้นกำลังดีอ่ะมันเลยทำให้แบบเส้นไม่ได้อุ้มน้ำจนเกินไปอ่ะสามารถดูดน้ำซุปเข้าไปได้อีกดูดิโอ้โหเขาไม่ใส่นี่ด้วยส้มแห้งแล้วก็มันกินแล้วรสชาติมันเลยแบบสดชื่นป่ะครับโอ้โหอันนี้น่าหน้าโดนใช้คำว่าคนกลางจะตักน้ำซุปให้ทุกคนดูแล้วดูสีของหมูชาชูนะคะสีชมพูแบบสวยงามชมพูอ่อนเหมือนทาบลัชอ่อนมาให้น้องโอ้โหดูเส้นกระดูกหมูคือแบบอันนี้คือซุปกระดูกหมูเข้มข้นมากเส้นที่อยู่ในซุปเนี้ยคือน่ากินมากเลยร้อนร้อนร้อนนี่ตามอะเส้นอะมันหยุดมากมันเป็นเรื่องจริงที่เส้นอะมันดูดซึมน้ำซุปเข้าไปเลยพอเป็นซุปข้นอะเส้นมันเลยแบบหนึบกว่าเดิมกว่าเดิมชิมตายเลยต้องชิมฟื้นเลยค่ะฟื้นการซื้อเขาเนี่ยก็ทำให้กลิ่นของน้ำซุปเนี่ยมันโชยเข้าไปในปากมากขึ้นนะคะแล้วก็วิธีการกินเส้นแบบคนญี่ปุ่นคือเขาจะไม่กัดเส้นนะเขาจะกินเข้าไปจนหมดหนึบมากหนึบหนึบมากหนึบกว่าหนึบกว่าที่ใส่ว่าหนึบมากคนที่ทำเป็นเส้นหนึบอ่ะต้องสั่งอันนี้คือเส้นไม่เหมือนอื่นเลยอ่ะนี่ทำไมเงียบเลยอ่ะยังไม่รู้ค่ะว่ามันอะไรเหมือนไม่เหมือนไม่มีเพื่อนอ่ะเราเงียบมากเหมือนเราไม่มีเพื่อนอาชิมปะชิมครับอะไรเหมือนกินกระดูกทั้งอันใช่คือรสชาติกระดูกมันแบบโคตรเค็มข้นเส้นเส้นคุณถ้าคุณไม่กินเส้นคุณจะคุยกับเราไม่รู้เรื่องเราต้องกินเส้นนะนี่คือจุดพิสูจน์เลยจริงๆว่าเส้นน่ะมันได้ดูดซึมน้ำซุปเข้าไปเว้ยอันนี้จริงๆเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังไงเหนื่อยกว่าไอ้อันท็อปเราเยอะมากเหนื่อยมันคือแบบแย่แล้วมันคือมหัศจรรย์ของอาหารทุกคนตอนนี้น้ำหนัก
ไว้ที่หลังไว้ที่หลังเลยไว้ที่หลังเลยอาหารไม่เคยทำให้เราเสียใจราเมงก็ไม่เคยทำให้เราเสียใจมีแต่ตาช่างที่ทำให้เราอกหักตลอดจริงดูดิโอ้ my god คือดีมากเคี้ยวค่อยคำแรกคือกลิ่นแบบกลิ่นแบบหมูนุ่มแบบละลายอะแล้วกลิ่นแบบเป็นกลิ่นแบบตัวหมูอะกับมันอะมันโดนเบิร์นไฟแล้วมันถูกเบิร์นจนถึงจุดที่มันแบบจุดที่มันหอมมากอร่อยมากกินแล้วรู้เลยว่ามันพิถีพิถันมากคือเอกลักษณ์ของร้านเนี่ยที่ได้มีชื่อมาว่าเป็นเรื่องของมาตรฐานมันต้องมาลองชิมมันเป็นความหอมที่มันไม่สามารถแบบมันยากที่จะอธิบายถ้ามันง่ายอ่ะก็คงไม่ใช่ร้านแรกของโลกที่จะได้มิชลินเออคือแบบกินแล้วหน้าทุกคนจะเป็นอย่างเงี้ยฟินอ่ะบอกเลยว่าเนี่ยคือคำว่าฟินของจริงเราไม่จำเป็นจะต้องวัดมาตรฐานอะไรอีกแล้วเราไม่จำเป็นต้องบอกว่าอวยอร่อยขนาดไหนอ่ะแค่เขาเอาคำว่าเป็นราเมงได้มิชลินร้านแรกของโลกจบจบเรียบร้อยแล้วทุกคนกินอิ่มแล้วค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะพี่ปอนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนมากๆเลยนะคะที่ทำร้านราเมงอร่อยๆ อย่างนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะให้เราได้ทานกันก็มีอีกคนที่มาช่วยทำร้านด้วยกันนะคะก็คือคุณน็อตก็หวังว่าทุกคนจะมาทานนะคะซึตะเจมินิสโซบะนูเดิลนะคะอยู่ชั้น3ซินเทอร์เวิร์นะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะร้านเปิด22ธันวาคมนี้นะคะปัจจุบันมี1สาขาแต่อนาคตขอให้กระแสตอบรับดีจะได้ขยายสาขาเร็วๆแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณน้องโมที่น่ารักมากเลยค่ะขอบคุณค่ะดีมากๆและพี่เกียรติมากนะคะขอบคุณค่ะโอเคเรามาสรุปกันดีกว่าเขากำลังเทสร้านอยู่เราตะโกนได้ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไม่มีลูกค้าโอเคเมนูแรกที่ชอบมากที่สุด1 2 3แบงค์กระดกหมูแมคคาโปซุปกระดกหมูซุปกระดกหมูครับซุปกระดกหมูซุปกระดกหมูครับเมนูที่2นะคะ1 2 3ข้าวหมูชาชูข้าวหมูนั่นน่ะข้าวหมูข้าวหมูอะไรเนี่ยแกพิซซ่าสุดท้าย1 2 3ข้าวหมูข้าวหมูข้าวหมูชาชูเนี่ยเหมือนแบงค์ทาร์เก็ตที่ติดท็อปที่ในใจของเราแต่ว่ามันแค่สลับไปมาถ้าใครอยากมากินนะคะก็มาเลยนะคะอร่อยมากๆและที่สำคัญเลยคือว่าราคาราเมงอ่ะเริ่มต้นจาก200กว่าบาทนิดๆเองเลยมาตรฐานราคามาตรฐานราคาดีมากคือ200สามารถอัพได้ไปถึงประมาณ600กว่าบาทนะคะทุกคนตามความชื่นชอบของทุกคนเลยนะคะสวัสดีนะคะเราต้องขอลาไปก่อนนะคะเราดีใจมากๆนะคะที่ได้มาถ่ายคลิปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งปิ